สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านครับวันนี้กับบรรยากาศงานบุญวัดศรีสำราญนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโรงทานนะครับหลังจากที่ตักบาตรตังหันเสร็จนะครับก็จะมีโรงทานนะครับที่ชาวบ้านจะเตรียมอาหารการกินเพื่อเอามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันฮะบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเนาะนี่ครับบรรยากาศฮะก็จะมีของกินหลากหลายฮะก็แต่ซุ้มมีไอติมแจกด้วยนะครับคือผู้ที่มาร่วมงานเยอะมากครับปีนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะท่านละสองพันค่ะเจ้าเจ้าสีฟ้าค่ะสีแดงค่ะเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าส่วนด้านนี้เขาแจกเกลือกันนะฮะเกลือนะครับเป็นโรงทานเกลือนะฮะเอาเกลือสิ้นเท่านะฮะซึ่งเป็นผลผลิตจากหมู่บ้านนะเอามาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานครับหยิบได้เท่าไหร่หยิบไปได้เลยนะฮะนี่คือโรงทานเกลือ เกลือก็ถือว่านะเป็นผลผลิตที่ต้องใช้ปรุงอาหารนะครับก็มีชาวบ้านมาหยิบไปคนละถุง2ถุงแกเกลือกันนี่ก็ปิ้งไก่ปิ้งไก่นะครับครับผมฮะเรานี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับจะมีรัดคิวเดี๋ยวนะครับครับก็จะมีรัดคิวเดี๋ยวสองแถวกันนะสองแถวกันนะวันนี้คนมาเยอะมากนะครับเต็มนั่นขนาดเลยโรงทานนี้จะเปิดไม่พร้อมกันนะครับก็จะสลับกันนะกิจกรรมนี้จะจัดถึงเที่ยงนะครับเที่ยงหรือบ่ายโมงประมาณนี้นะครับก็จะจัดถึงเที่ยงเลยบรรยากาศนะครับทุกคนโลกาสาสาโลภันเตธรรมะอันนี้มีมาถึงการเกิดนะพระปณาปฐานันจักตัดชายนิคุณอาราธนาจารุมาก็คึกคักเลยทีเดียวครับปีนี้นะครับผู้มาร่วมงานร่วมบุญนะหลังจากใส่บาตรนะรับศีลนั้นพอเสร็จก็นี่ฮะแม่มาที่โรงทานเนาะครับนะนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ที่วัดศรีสำราญครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม